เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิด้วยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับสักครู่ลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับแค่พอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางทำใจว่างๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในให้กลวงคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้แล้วก็นึกน้อมใจของเรานะจ๊ะนำภาพองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระอยู่ในกลางดวงแก้วนั่งอยู่บนแผ่นจานสมบัตินั่งอยู่บนแผ่นจานลักษณะเหมือนเรามองจากข้างบนลงไปข้างล่างน้อมไว้ในกลางกายของเรานะจ๊ะตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางท้องเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบหรือจะเป็นพระแก้วใสๆองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันหรือจะเป็นดวงก็ได้ดวงแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะอย่าไปสับสนหรือนึกภาพไม่ออกก็ทำใจว่างๆนิ่งๆ
ทำความรู้สึกหัวใจอยู่ในกลางท้องนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะจุดประสงค์ของเราที่เราจะทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อต้องการให้ใจเนี่ยมาหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายของเรามาอยู่กับเนื้อกับตัวของเราเพราะใจเนี่ยมันถูกดึงออกไปข้างนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในเรื่องราวอะไรต่างๆเหล่านั้นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานทำให้ใจของเราเนี่ยปราศจากความสุขและก็ไม่อบอุ่นใจเพราะว่าไม่มีพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งเราจึงต้องดึงใจมาให้ไม่อยู่ในกลางท้องของเราสักก่อนจะโดยวิธีการนึกเป็นภาพดังกล่าวหรือไม่นึกอะไรเลยก็ได้นิ่งๆใจจะได้อยู่ตรงนี้ถ้าแวบไปก็ดึงมาอยู่ในท้องอยู่บ่อยๆมันก็จะหยุดนิ่งสนิทนิ่งอยู่ในกลางกายแล้วเดี๋ยวมันก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในไปหาพระรัตนตรัยในตัวของเรานี่แหละไปถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราอยู่ภายในเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องเอาใจนะกลับมาอยู่เพื่อให้มันหยุดนิ่งๆ ในภายในตรงนี้นะจ๊ะการบูชาข้าวพระมีอยู่สองวิธีคือบูชาแบบขอถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับบูชาแบบเข้าถึงคือไปถึงตัวจริงของท่านเลยซึ่งการที่จะทำอย่างนี้ก็มีวัตถุประสงค์อยากได้บุญที่เกิดขึ้นคือมีความระลึกนึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าในสมัยที่ยังทรงมีพระชนชีพอยู่ในยุคนั้นพุทธบริษัททั้งหลายผู้ปรารถนาบุญก็ได้มีโอกาสใส่บาตรถวายภัตตาหารแด่พระองค์ท่านและคณะสงฆ์เมื่อท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ยังอยากได้บุญนี้มีความระลึกนึกถึงนั่นอยากจะใส่บาตรท่านจึงได้นำพุทธปฏิมากรหรือพุทธรูปมาตั้งบูชาไว้บนโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็จัดอาหารหวานคาวดอกไม้ธูปเทียนนำไปตั้งไว้ที่ตรงนั้นทำประหนึ่งว่าพระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็กล่าวคำถวายภัตตาหารนั่นก็ถือว่าเป็นการบูชาข้าวพระบูชาแบบขอถึงบุญก็จะได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าใจนะมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแต่การบูชาแบบเข้าถึงนี้เนี่ยจะต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซะก่อนถึงพุทธรัตนะถึงธรรมรัตนะถึงสังฆรัตนะพุทธรัตนะก็ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสเกินใสใสกว่าเพชรเป็นรัตนะอันประเสริฐภายในยิ่งกว่าเพชรนิลจินดาซึ่งเป็นรัตนะภายนอก
หรือรัตนะใดๆในสวรรค์ที่ว่าสวยสดงดงามแล้วก็สู้รัตนะทั้งสามนี้ไม่ได้ที่มีอยู่ในตัวของเราพุทธรัตนะท่านผู้รู้ที่เป็นรัตนะเป็นแก้วเป็นเพชรหรือเกินกว่านั้นคือเป็นรัตนชาติที่มีคุณค่ามีความใสสว่างบริสุทธิ์ลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการไม่มีขาดเลยแม้แต่เพียงประการเดียวเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมที่เราเข้าใจว่าเป็นมวยผมนั่นแหละบนพระเศียรของท่านที่มีเส้นประศกและเส้นผมคดเวียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบบนพระวรกายที่ตั้งตรงสง่างามอยู่ในอริยบทของผู้รู้ผู้ไม่มีกิจอย่างอื่นแล้วที่จะต้องทำแบบมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายกิจที่จะต้องทำแบบมนุษย์เทวดาพรหมหรืออรูปพรหมไม่มีเพราะฉะนั้นจะอยู่ในอริยบทที่นั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาใจท่านหยุดติดสนิทในกลางกายฐานที่เจ็ดของท่านสนิทอยู่ที่ตรงนั้นเหมือนที่ได้แนะนำให้พวกเรานั่งตั้งแต่ตอนต้นนั่นก็คือการถอดแบบจากพระธรรมกายในตัวนี่แหละออกมาซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลบุคคลพระพิชาธรรมกายท่านถอดแบบออกมาอย่างนี้นี่คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะก็อยู่ในกลางพุทธรัตนะทรงรักษาพุทธรัตนะเอาไว้เป็นดวงธรรมที่กลมรอบตัวใสบริสุทธิ์สว่างสวยทรงรักษาพุทธรัตนะเอาไว้เหมือนเป็นบรรจุภัณฑ์งั้นแต่ก็เป็นคลังแห่งความรู้อันบริสุทธิ์ 84,000 พระธรรมขันธ์สังฆรัตนะก็ได้แก่ธรรมกายละเอียดที่ซ่อนอยู่ภายในธรรมรัตนะจะรักษาธรรมรัตนะเอาไว้คล้ายๆประสงค์รักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้นี่เป็นรัตนะภายในรัตนะไตรคือทั้งสามที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามต้องเข้าถึงรัตนะทั้งสามนี้ก่อนแล้วก็ได้ศึกษาวิชาธรรมกายซึ่งต้องเรียนรู้ด้วยธรรมกายกายอื่นเรียนรู้ไม่ได้เพราะเป็นวิชาเฉพาะพระธรรมกายเท่านั้นที่เรียกว่าวิชาธรรมกายที่จะต้องมีธรรมจักขุญาณทัศนะจักขุปัญญาญาณวิชาแสงสว่างได้ศึกษาวิชาธรรมกายเรียนรู้เรื่องราวของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วก็เรียนรู้ที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละเมื่อได้ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วจึงกระทั่งเข้าใจเรื่องราวนิพพานภพสามโลกกัน
พบสามโลกกันเหมือนเราเอามะขามป้อมวางไว้บนฝ่ามือแล้วมองด้วยตามนุษย์อย่างนั้นอุปมาใกล้ๆอย่างนี้แต่ในสภาวะนั้นจะเหมือนกับธรรมกายเหมือนกับฟ้าที่ครอบแต่ว่ามันครอบฟ้าไปอีกทีหนึ่งสิ่งที่อยู่ในฟ้าครอบก็จะอยู่ในคลองแห่งธรรมจักขุของพระธรรมกายและอยู่ในญาณทัศนะของพระธรรมกายนิพพานพบสามโลกันในท่านเหล่านั้นท่านจะต้องแทงตลอดมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านจะแทงตลอดในสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเข้าไปในห้องแล้วเราเห็นตู้โต๊ะเตียงต่างวัตถุสิ่งของในห้องนั้นเห็นหมดเมื่อเราเปิดไฟสว่างในความสว่างเมื่อมันเกิดขึ้นธรรมจักขุญาณวิชาปัญญาก็จะเกิดไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราฝึกใจให้หยุดให้นิ่งๆนะจ๊ะให้ใจเราเนี่ยมันใสๆตรึกมองดูพระภายในด้วยใจที่ชื่นบานเลื่อมใสในพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณบุญเนี่ยเป็นคุณเครื่องแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพมากเราจะมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายก็จะต้องอาศัยบุญนี่แหละเป็นหลักมีบุญมากสิ่งเหล่านี้เราก็มีมากมีบุญน้อยสิ่งเหล่านี้ก็มีน้อยนะมีบุญนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะเป็นกระแสทานในความบริสุทธิ์ให้เรามีรูปงามแข็งแรงอายุยืนสมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์สมบัติมีความรู้ความสามารถเฉลียวฉลาดปฏิภาณไหวพริบแต่งตลอดทันเหลี่ยมคู่ผู้คนมีชีวิตที่สะดวกสบายสำเร็จทุกอย่างเนี่ยบุญทั้งนั้นจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาหรือมหาเศรษฐีก็อาศัยบุญนี่แหละเป็นพระอริยบุคคลก็บุญเป็นโคตรภูบุคคลพระโสดาปัตติกิจคาอนาคารหัตพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญนั่นนั่นแหละแล้วก็จะกลั่นไปเป็นบารมีกลั่นไปเป็นรัศมีกำลังเป็นฤทธิ์เป็นอำนาจสิทธิเฉียบขาดแต่ว่านั้นกลัดไปเรื่อยๆคือเราได้บุญมาปริมาณหนึ่งก็จะกลั่นไปเนี่ยไปเป็นบารมีที่ข้นขึ้นไปเรื่อยๆดวงก็สุขใสขึ้นไปมันจะซ้อนๆกันไปเพราะนั้นความสุขหรือความสำเร็จต้องมีบุญเป็นรากฐานเป็นทั้งหมดของชีวิตนี่แหละเราจึงจำต้องสั่งสมบุญให้เรามีสุขอยู่ในเทวโลกในสุคติโลกสวรรค์ในภพชาติต่อไปจนกระทั่งถึงปลายทางนั่นแหละบุญนั้นชีวิตในสังสารวัฏมีแต่บุญกับบาปที่เป็นคู่แข่งกันเป็นประปักษ์กันเป็นคู่ต่อสู้กันมีแต่บุญกับบาปเท่านั้นไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยนี่ต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้นี่เป็นเรื่องหลักส่วนเรื่องปลีกย่อยนั่นก็เป็นสิ่งที่เราเห็นกันคุ้นตาอยู่แล้วนะ
แต่บุญนี่จะเป็นหลักเนี่ยบุญบาปก็เช่นกันแต่ผลนั้นตรงกันข้ามดังนั้นตอนนี้เราก็ต้องสั่งสมบุญนะลูกนะใจหยุดนั่นแหละจะทำให้ใจมันบริสุทธิ์มีคุณภาพมันจะใสความใสของใจนั่นแหละคือกระแสทานแห่งบุญที่มาขจัดความขุ่นของบาปหรือความหมองของใจให้มันหมดไปนั่งสมาธิแล้วได้บุญเขาดูกันตรงนี้ตรงที่ใจมันใสขึ้นรักษาศีลได้บุญก็ดูตรงที่ใจใสขึ้นให้ทานได้บุญก็ดูที่ใจใสขึ้นแต่ใจมีความตระหนี่ครอบงำแล้วมันคุณแต่ถ้าหากว่าไม่ตระหนี่ความใสก็เกิดศีลเหมือนกันในแต่ละข้อนั่นแหละถ้ารักษาได้ใจก็ใสรักษาไม่ได้ใจก็คุณฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดดื่มสุรานั่นมันคุณมันหมองแต่ถ้าไม่มันก็ใสทำใจหยุดนิ่งก็เช่นเดียวกันใสใสจนกระทั่งเห็นความใสนะมันปรากฏเป็นดวงใสๆชัดเจนเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกนั่นแหละนั่นละบุญละความใสนั่นแหละและยิ่งเขาถึงพระธรรมกายในตัวถึงพระรัตนตรัยตัวก็ยิ่งใสยิ่งสว่างนรบุญทั้งนั้นทำให้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้เราก็จะได้เปิดเผยความลี้ลับของชีวิตออกมาเพราะฉะนั้นตอนนี้วางใจนิ่งใจใจปล่อยใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นกันก่อนนะจ๊ะหยุดไปนิ่งนิ่งที่กลางกายอย่างสบายสบายใครเข้าถึงดวงธรรมแล้วเห็นชัดใสจำทีเดียวนะเมื่อลืมตาเห็นก็หยุดไปในกลางดวงธรรมเข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์ลมรูปพรหมก็จะไปในกลางกายภายในเหล่านั้นนะจ๊ะถ้าเข้าถึงกายธรรมแล้วก็หยุดอยู่ในกลางกายธรรมหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบายเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นบุญของเรานะจ๊ะติดตัวเนี่ยอยู่ในกลางกายเป็นดวงบุญใสให้พบต่อไปเราสมบูรณ์ไปด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัตินิพพานสมบัติโลภสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาระลึกชาติได้แล้วก็เห็นธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยถึงพระรัตนตรัยกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยคืออะไรมากำบังไม่ได้เลยเมื่อนางวิสาขาเห็นเป็นพระโสดาบันถึงพระรัตนตรัยพระโสดาบันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระรัตนตรัยตั้งแต่7ขวบมาแล้วก็จะได้สร้างความดีตั้งแต่เกิดเหมือนบรมโพธิสัตว์ในการก่อนพอเกิดมาพูดได้ก็สร้างมหาทานบารมีกันดังนั้นนี่เป็นวิสัยของผู้มีบุญได้สั่งสมบุญกันมาแล้วมันเป็นอจินไตยที่เหนือจากความนึกคิดเหนือจากความคิดของนักคิดทั้งหลายเนี่ยมันคิดไปไม่ถึงมันเป็นวิสัยของการเข้าถึง
นะครับด้วยภาวนามยปัญญานั่นแหละไปเห็นแจ้งแล้วถึงจะรู้แจ้งผังนี้มันก็จะติดไปยิ่งเราจะต้องออกแบบชีวิตของเราเพื่อให้เหมาะสมในการเดินทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมในภพต่อไปเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้พร้อมกว่าชาตินี้ซึ่งอุปกรณ์ในการสร้างบารมีก็มีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขพวกพ้องบริวารมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายมันจะต้องพร้อมไปทุกอย่างเลยถึงจะสร้างบารมีกันอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้เราก็จะต้องสั่งสมสิ่งเหล่านี้ให้มันมากมากเนี่ยต้องออกแบบชีวิตอย่างนี้แล้วก็ที่พักกลางทางเราอยู่ที่ดุสิตบุรีวงบุญวิเศษหรือสวรรค์ชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นที่4นะเป่าอยู่ตรงนั้นเป็นเขตของบรมโพธิสัตว์เราก็ต้องสั่งสมบุญกันให้มันเยอะๆบุญนี่ต้องทำนะเพราะฉะนั้นก็ต้องสั่งสมบุญกันไปให้มันมากส่วนปัจจุบันในชาตินี้เนี่ยมันเป็นผลจากในอดีตที่เราประกอบเหตุเอาไว้ที่มันไม่สมบูรณ์นะผลในชาตินี้เนี่ยชีวิตเราจึงไม่สมบูรณ์ไม่ค่อยจะได้ดังใจมักจะมีอุปสรรคมากบ้างน้อยบ้างมีปัญหามีแรงกดดันเดี๋ยวชีวิตเฟื่องฟูเดี๋ยวก็ฟุบแฟบเดี๋ยวก็ร่าเริงเดี๋ยวก็ร่วงโรยกันไปอย่างนั้นเพราะเราประกอบเหตุในอดีตมันไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อย่างไรเราก็ดูชีวิตปัจจุบันเนี่ยเราเจออะไรบ้างกับความนึกคิดในปัจจุบันเนี่ยบางครั้งเราก็ทำบุญเงินไปตามอารมณ์อารมณ์ดีก็ทำอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ทำอะไรต่างๆเหล่านั้นหรือปล่อยชีวิตให้มันผ่านกันไปเรื่อยเปื่อยกันไปสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ได้สั่งสมบุญกุศลให้ได้ทุกวันแต่ว่าใช้บุญเก่ากันไปทุกวันชาตินี้เรายังเป็นอย่างนี้ชาติที่ผ่านมามันก็คล้ายๆกันบางชาติก็มีความประมาทมากบางชาติก็ประมาทน้อยบางชาติก็ไม่ค่อยประมาทเพราะฉะนั้นผลที่ได้มันก็จะเกิดขึ้นสลับกันไปเพราะการกระทำของเราเนี่ยทางกายทางวาจาทางใจมันติดเป็นผังสำเร็จมันติดตัวเพราะฉะนั้นมหาปุจฉาจารย์ทุกท่านต้องแก้ไขไปเก็บผังสำเร็จที่ไม่ดีออกให้เจอดีๆเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยฝ่ายบุญเนี่ยช่วยเราตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นเวลาเราประสบอุปสรรคของชีวิตทั้งๆที่เราได้สั่งสมบุญมาเราก็มักจะคิดว่าบุญไม่ช่วยเป็นความคิดอยู่ในใจกระทั่งเปล่งวาจาออกมาเพราะเราไม่รู้นะความจริงบุญก็ช่วยอยู่ตลอดเลยแต่บาปที่เราทำผ่านมาเนี่ยที่เขามาบังคับเราประลองฤทธิ์เราเนี่ยไอเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นบ่าวเป็นทาสเขาบังคับไว้แล้วก็มีวิบากติดมานั่นแหละมันติดข้ามญาติมาก็ต้องแก้กันแก้ไปด้วยชุดไปด้วยดึงไปด้วยบุญเนี่ยฝ่ายบุญช่วยอยู่ตลอดเวลาฝ่ายบาปก็แกล้งกันตลอดเวลาเพราะมารแปลว่าผู้ขวางหรือผู้แกล้งนั่นแหละขัดขวางความสุขความสำเร็จในชีวิตหรือการสั่งสมความดีเนี่ยเขาขวางเอาไว้กันเอาไว้นั่นแหละดังนั้นเนี่ยคำว่าบุญไม่ช่วยเนี่ยอย่าพูดแล้วอย่าไปคิดด้วยความไม่รู้ก็อย่าไปคิดก็ช่วยมาตลอดเลยคำว่าตลอดเลยหมายความว่าตลอดเวลาเช่นเดียวกับที่บาปก็พยายามทำตลอดเวลา
ทุกอนุวินาทีต่อเนื่องกันเลยไม่ได้ขาดตอนเลยทำตรงนี้ไม่ได้กระทำตรงนู้นทำอย่างนู้นไม่ได้กระทำอย่างนั้นมันนับวิชาไม่ถ้วนเลยไม่ใช่ร้อยวิชาไม่ใช่พันไม่ใช่หมื่นไม่ใช่แสนไม่ใช่ล้านไม่ใช่อสงไขยไม่ใช่นับไม่ถ้วนแต่ว่าไอ้นับไม่ถ้วนทั้งหมดนั่นน่ะเอามารวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็นับกันอีกนับไม่ถ้วนครั้งไปเรื่อยๆน่ะไม่ซ้ำกันเลยที่บังคับกันมาเพราะมันนั้นมนุษย์จึงมีความคิดหลากหลายแตกต่างกันกายมนุษย์ก็แตกต่างเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ความเชื่อภาษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีแตกต่างกันไปหมดหน้าตาก็แตกต่างกันไปสถานที่ภูมิประเทศภูมิอากาศแตกต่างกันไปหมดสัตว์เดรัจฉานก็แตกต่างในภพแตกต่างกันไปหมดหลากหลายเทวดาก็ยังแตกต่างทั้งหน้าตารัศมีทิพยสมบัติบริวารไรสารพัดอายุก็แตกต่างกันมันแตกต่างกันไปหมดเพราะฉะนั้นคำว่าบุญไม่ช่วยอย่าพูดอย่าคิดสิ่งที่ควรคิดพูดและทำคือบุญสั่งสมมันไปเรื่อยๆเติมมันไปทุกๆวันอาทิตย์ต้นเดือนนี่ก็อย่าขาดให้มาเพราะบุญนี่มันเป็นบุญใหญ่อย่าให้อะไรเป็นอุปสรรคในการที่จะมาเอาบุญใหญ่ถ้ามารวมกันบุญมันก็แรงนะแต่ถ้าหากว่าอยู่ทางบ้านบุญมันก็หย่อนก็ลงไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะมันก็ได้กันไปตามลำดับดังนั้นตอนนี้บุญกำลังเกิดขึ้นในกลางกายของเราแล้วเป็นดวงที่ใสบริสุทธิ์สว่างสวยทีเดียวมีผลไปถึงวิมานของเราน่ะสุคติโลกสวรรค์แล้วก็จะมีผลไปถึงหมู่ญาติบรรพบุรุษบุพการีของเราที่ละโลกไปแล้วถ้าเราอุทิศให้ถ้าเราอุทิศให้บุญก็จะไปถึงกันตรงนั้นแหละที่มีทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยมีทุกข์น้อยก็จะพ้นทุกข์สุขน้อยก็สุขมากสุขมากก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปให้อธิษฐานจิตของเราให้ดีนะจ๊ะให้ต่างคนต่างหยุดนิ่งอธิษฐานจิตกันตามใจชอบให้มีทรัพย์อัศจรรย์ไหลมาเทมาให้เราได้สร้างบารมีสะดวกสบายในชาตินี้นะมีบุญอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้เราได้ทำได้ทุกบุญอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายอย่างได้เดียวที่ป่วยก็ให้หายที่นายก็ให้รักที่จนก็ให้รวยแล้วก็นึกกันไปที่ปฏิบัติธรรมก็ให้เขาถึงธรรมอธิษฐานกันไปเงียบๆนะลูกนะ